สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรายการ Chris Power Man of the Match ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพลาดท่าครับให้กับระนองยูเต็ดไป1ประตูต่อ0ครับแฟนคลับของเราครับที่ตามมาชมในสนามมาโหวตให้ครับสุรยุทธเพียรชนะครับเป็น Man of the Match ประจำสัปดาห์ครับสวัสดีครับตอง Chris Power Thailand ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับครับสุรยุทธเพียรชนะครับ Man of the Match ประจำสัปดาห์ครับสวัสดีครับน้องเกมแรกเลยของฤดูกาลนะแฟนคลับของเราโหวตให้ครับถึงก็จะแพ้ครับรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่แฟนคลับได้โหวตให้แล้วก็ตามที่เห็นในคลิปครับก็คือเราถ้าเราซ้อมหนักเราก็มันจะแสดงให้เห็นในแมตช์การแข่งขันเสีย1ประตูครับก็ทำให้พลาดเก็บ3แต้มไปโดยภาพรวมของเราทั้งเกมอ่ะ90นาทีพอใจไหมก็น่าจะเป็นลูกที่เสียประตูครับที่แบบไม่ออกมาแล้วก็ไม่ให้เสียงของเพื่อนครับถือว่าก็พลาดแค่ลูกนั้นลูกเดียวครับก็เป็นประตูเลยคิดว่าจะแก้ตรงนี้ได้ไหมเรื่องการให้เสียงก็แก้ได้ครับเดี๋ยวพี่บอลเขาก็จะมีแบบฝึกมาให้แก้ไขอยู่แล้วครับพี่บอลนี่คือโค้ชประตูใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะเราประทับใจตรงเพื่อนร่วมทีมคนไหนที่สุดในเกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นนามนะครับเพราะว่านามนี่ช่วยในลูกที่แบบลูกโมงอะไรพวกนี้ครับช่วยอ่านผมด้วยช่วยแบบป้องกันแบบสกรีนผู้เล่นออกไปให้ผมครับผมเกมถัดมาที่จะถึงนะเราจะกลับมาเล่นในบ้านที่มหิดลศาลายาฝากแฟนคลับตามไปที่มหิดลศาลายาหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับกรุงธนบุรีด้วยนะครับตามไปเชียร์กันเยอะๆนะครับในบ้านเราต้องการแต้มแน่นอนครับPower Thailand ผมนี่ก็คือสัมภาษณ์ของสุรยุทธเพียรชนะครับแมนออฟเดอะแมตช์ที่ทุกคนได้เข้าไปโหวตคะแนนให้ใน Facebook ครับผมก็สำหรับวันนี้ครับเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ